พระผู้ใดเอาถวยเอาซ้ำอย่างเมื่อใบนี่ผู้จักเมียนพระเขาเนาะหยาผู้ใดอีกแล้วนี่บ่เสือกะอย่าลบลู่ครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับตอนนี้ผมกะมาแปลงนายางเนาะพอดีมาเริ่มงานดึกนะครับคือสีบ่แล้วดอกมื้อนี้ผมกะแปลงนายางมาได้1แถวแล้วนะครับตอนนี้ก็มานั่งอัดคลิปนะครับอยู่ที่กระท่อมผมต้องมาแวะอาศัยแสงสะท้อนจากสังกะสีนะครับกล่องมันจะได้เลียวเห็นเนาะคันผมเอาไฟส่องจังซี่มันก็สิเลียวบ่เห็นหน้าผมเนาะก็สิบ่ฮู้ว่าผมกําลังเฮ็ดอีหยังอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสวนยางตรงนี้นะครับมันก็สิมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับเรื่องนี้นะครับบ่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับผมถึงผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็บ่ได้ว่าสิมาเฮ็ดอีหยังเล่นๆน้องหัวอยู่นี่นะครับผมก็แค่มาขออาศัยสังกะสีเพิ่นนะครับให้เป็นแสงสะท้อนให้โทรศัพท์เดี๋ยวเห็นฮุ้งเนาะตรงนี้ก็สิว่าเล่นๆก็บ่ได้นะครับเพราะว่าก็ประวัติก็เคยมีถึงขั้นที่ว่ามีชาวบ้านนะครับเพิ่นเป็นอีหยังบ่รู้นะครับเพิ่นก็เลยไปดูหมอนะครับหมอเพิ่นก็เลยบอกว่าให้มาขอทวดขอเข้ามาลาทวดอยู่ศาลที่อยู่หัวโศกนะครับอยู่ทึ่งนวลซึ่งตรงนี้มันก็เป็นนวลเนาะหม่องที่ผมอยู่มันเป็นเนินเป็นสวนยางที่เป็นเนินนะครับแล้วก็มีก็เป็นโศกนะครับตรงนี้บ่รู้ว่าเลียวเห็นบ่มันเป็นกองหน้าเนาะก็เป็นโศกเป็นยังเนาะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าบ่ค่อยมีคนมาย่างเหรียญแถวนี้เนาะแม้แต่ผมเองอ่ะก็บ่ค่อยมานะครับคันมาว่าขึ้นมากรีดยางอยู่สวนนี้ก็คือสิบ่ย่างขึ้นมาอีกเทื่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่มีห้อยตีนน้อยที่สุดนะครับสำหรับพื้นที่ที่ผมอยู่นะเป็นมองที่บ่ค่อยย่างมาเลยครับพอดีผมมาแปลงนายางแถวนึงนะครับมันก็ผ่านตรงนี้พอดีเนาะก็เลยแวะถ่ายคอนเทนต์ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะบ่มีวิดีโอไปลงนะครับผมก็เลยถ่ายที่แรกผมก็ว่าสิบ่ถ่ายดอกมันก็มืดไปแล้วเนาะคนก็ว่ากันเขานอนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:00 นกว่านะครับตรงนี้เพิ่นก็ปิดไฟเป็นหยังนอนกันแล้วครับเป็นเวลาที่คนเขานอนกันแต่อาจจะเป็นเวลาที่ผีหลอกนะครับเพิ่นออกมาทำภารกิจหาอยู่หากินตอนกลางคืนเนาะตอนที่คนหลับไหลเนาะเดี๋ยวคนที่เห็นแล้วก็สิแตกตื่นตระหนกตกใจนะครับอาจเป็นไปได้ว่าเพิ่นก็เลยเลือกที่จะออกมาหาอยู่หากินตอนกลางคืนเนาะคนจะได้บ่เห็นผมก็สิมาอัปเดตการแปลงนายางให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะผมก็แปลงได้แถวนึงแล้วล่ะก็อาจจะเฮ็ดให้เบิ่งจักต้นนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คุ้มก็ใกล้เบิดไฟแล้วครับเพราะว่าบ่ได้ชาร์จพอดีไปธุระเร่งด่วนเนาะเห็นบ่ครับไฟโคมนี่เหลืออยู่ขีดเดียวแล้วก็กระพริบนะครับเดี๋ยวยังหน่อยมันก็สิดับครับถ้าไฟมันอ่อนคักคือมันก็สิดับเลยคือมันบ่ได้ชาร์จไว้แล้วก็เจ้าของก็มาเฮ็ดคำพูดเริ่มงานก็คือใส่ไฟเลยคันผมเริ่มแต่หัวค่ำช่วงมีแดดอ่อนๆก็อาจจะเห็นให้แปลงอย่างได้หลายกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้แค่แถวกลัวครับครับผมเดี๋ยวผมก็สิไปนำเสนอตอนแปลงนายางเนาะว่าพื้นเฮ็ดจังได๋แล้วก็ระยะของร่องยางซ้ำใดนะครับครับผมก็บ่ได้มาเฮ็ดเล่นๆเนาะผมก็แค่แวะมาแล้วก็บ่รู้ว่าผู้ใดเอาถ้วยเอาซ้ำหยังมาไว้นี่บ่รู้จักเมียนพระเขาเนาะยากผู้ใดอีกแล้วนี่สำหรับมื้อนี้ผมคือสิบ่สะดวกเมียนไหนนะครับอาจจะเป็นมื้อหน้านะครับผู้ใดเอาถ้วยเอาซ้ำหยังมาก็เอามาแล้วก็บ่ไปเมียนได้บัดเพิ่นอยู่ไปเมียนได้ดีบัดโอ้ยคนก็ได้พอดีถ้วยซ้ำลอยลองๆกลับไปก็สิถ้ากันผูกแขนใหญ่ที่ระบาดนี่ครับข้างๆก็สิมีต้นไม้ใหญ่เนาะ
โอ้ตอนนั้นขึ้นจะเลี้ยวเห็นบ่ครับครับโหจะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาครับก็เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะผมก็บ่แน่ใจว่าเป็นต้นหยังเพราะว่าบ่ค่อยมาเห็นทางนี้เลยคันบ่ว่ามากรีดยางก็คือสิบ่ได้มาเห็นมาเบิ่งนะครับก็สิโลกล่างอยู่จังซี่แล้วเนาะEP แรกนะครับผมลงไปแล้วอาจจะห่างหายไปเนาะเป็นหยังคือบ่มี EP 2มาอีกเทื่อนะครับเพราะว่าติดปัญหาตรงที่ว่าฝนตกรั่วๆครับฝนตกเร่งจนบ่มีโอกาสที่จะได้มากรีดยางเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมพ่นยาไปเทื่อแรกนะครับก็พอดีว่าแม่เพิ่นติดต่อคนมากรีดยางเนาะเพิ่นว่าสิให้คนมากรีดยางล็อกนี้นะครับผมก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังคืบหน้าต่อเกี่ยวกับฮอร์โมนของคนรักต้นยางเนาะวันนี้อันเพิ่นก็บ่มาแล้วครับก็ว่าสิมา 2-3 มื้อแล้วก็บ่เห็นมาอีกเทื่อนะครับผมก็เลยสิมากรีดผมก็เลยสิมาดําเนินการต่อไปซึ่งมันฉีดพ่นยาเทื่อแรกไปอาจจะบ่ได้เป็นผลนะครับเพราะว่ามันบ่มีความต่อเนื่องเนาะแต่ว่าผมก็สิมาเริ่มใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มแปลงนายางแล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็บ่รู้ว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่มาอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นย่านผีหลอกก็บ่ฮู้นะครับล่าสุดนี่ก็มีคนมาขอกรีดนะครับซึ่งเพิ่นมาคนเดียวเนาะเพิ่นก็มากรีดยางได้มีดนึงแล้วเพิ่นก็ไปเลยครับยางมีดนึงบ่เอาเลยแล้วก็หายไปเลยครับล่าสุดอีกก็ว่าสิมากรีดแต่ว่าก็สองสามมือแล้วไปยังบ่มานะครับผมก็เลยมาดำเนินการต่อนะครับที่ผมได้ฉีดพ่นไปก็น่าจะบ่เป็นผลนะครับเพราะว่าฝนก็ตกเล็งตกรั่วนะครับบวกกับฉีดไปหลายมือแล้วถ้าตั้งแต่มือนี้ย้อนขึ้นไปก็น่าจะประมาณ 4-5 มือแล้วครับที่ผมฉีดธรรมดาเพิ่นแนะนำให้เฮานี่ฉีดแล้วฉีด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากรีดนะครับเอาเรื่องง่ายๆว่าฉีดมือนี่แล้วก็มืออื่นมาเกียดอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ก็เขาก็สิมันเริ่มใหม่เนาะแต่ว่าไฟก็เริ่มเบิดแล้วครับบ่รู้ว่าสิสาธิตให้เบิ่งได้ชัดเจนบ่เนาะแต่ก็สิลองเบิ่งครับเพื่อให้เฮามีวิดีโอไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะจะได้ที่ว่ามันล่มเลิกบ่มันจังได๋มาอัปเดตครับก็สรุปว่าก็มีปัญหาคือว่าครับมีเรื่องฝนที่ตกเร่งๆครับฝนมาตกช่วงกลางดึกนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนี่ก็เริ่มตกเลยนะครับคันมากรีดยางไว้แล้วบ่มาหยอดนี่คือเสียทิ่มครับซึ่งมื้อนี้ผมก็แปลงนาเนาะมันก็บ่ได้เน้นเอาผลผลิตผมก็คือสิบ่มาห่วงหย่อนกดเอาดอกคันมันตกก็ปล่อยมันตกหลุดเพราะว่าผมก็แปลงได้แถวกลัวนึงครับกับประมาณ 20-30 ต้นนะครับวันนี้ผมก็ที่โอกาสนี้มาสาธิตมานำเสนอวิธีการกันแล้วกันเนาะที่ผมแปลงนาอย่างใดผมเฮ็ดแบบใดเนาะที่แล้วผมก็ว่าผมสิบ่อัดคลิปอันยังดอกเพราะว่าผมไม่เฮ็ดผมก็ว่าผมไม่เฮ็ดแป๊บเดียวผมก็สิเซาแต่แบบพอมาฮอดจุดนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเฮ็ดบ่วะมันรู้สึกในใจครับแบบว่ามันต้องทายเด้อมันต้องอัปเดตเด้อบ่ว่าสิยากสิง่ายก็ต้องเฮ็ดเด้ออย่างสิเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าผีบอกก็บ่ฮู้กันนะครับเฮาก็คือสิเลือกต้นยางหยังได้บ่หลายเนาะผมมันใกล้ต้นใดผมก็สิเฮ็ดต้นนั้นให้เบิ่งแล้วกันเนาะครับคลิปนี้ผมก็สิบ่ได้ใส่หมวกใส่หยังเนาะเพราะว่าย่างมันที่ผมเฮ็ดอย่างจอนมันมีห้างเตียนครับผมก็เลยต้องใส่หมวกกันยุ่งกันมาแรงเนาะแต่ว่าผมมาอยู่นี่ก็เราเด็กขนาดนี้ครับยุ่งมันก็บ่มีแล้วแล้วก็เตียนก็บ่มีผมก็เลยบ่ได้ใส่หมวกคืออีพี่ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็บ่มียุ่งบ่มีเตียนนะครับแต่ว่ามีผีหลอกนะครับซึ่งผมก็บ่มีหยังมาป้องกันผีหลอกนะครับหูฟังผมก็บ่ได้มาเนาะเพราะว่าผมบ่ได้คิดว่าผมสิมาอยู่เด็กพะนี้
หูฟังป้องกันเสียงที่หลอกผมกับบ่ได้ใส่มาพระกับบ่มีนะครับผมเป็นคนบ่ใส่พระเนาะเพราะว่ามันเครื่องหมวกกันยุ่งกันแมลงก็น่าจะบ่สามารถป้องกันผีหลอกได้เนาะก็มีแต่จิตใจที่เข้มแข็งนะครับที่แบบว่าเฮาต้องสู้ต่อไปเฮาต้องเฮ็ดต่อไปก็คือคำเบือนว่าครับคนที่กล้าไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับแต่เพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่าความกลัวนะครับก็เลยต้องกล้านะครับกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมกับสีมาเฮ็ดให้เบิ่งแต่อาจจะบ่สะดวกมันเลยครับเพราะว่าการกรีดยางนี่มันต้องกรีด2มือเนาะก็บ่รู้ว่าผมสิเฮ็ดให้เบิ่งได้เต็มที่จังได๋แต่ก็สิพยายามนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่แล้วครับนายางมุนมุยปุ๋ยนะครับซุ่มมากรีดยางเนาะนายางเปื้อนๆจังซี่ก็บ่แม่นหยังเลยครับเขากรีดยางขึ้นทึ่งๆเนาะกรีดยางขึ้นทึ่งๆมันก็ยางมันหน่อยยางมันหน่อยมันก็ไหลลงมาอาบตัวที่ตัวเดียวนะนี่ครับเขาเห็นจังซี่เนาะกรีดแบบนี้เนาะกรีดดึงๆลงมาจังซี่เนาะเขาเอื้อนกรีดยางขึ้นทึ่งครับซึ่งการกรีดยางปกติเฮาสิกรีดตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างเนาะนี่กรีดยางก็เปลี่ยนตัวกะขั้นตอนแรกนะครับที่ผมเห็นกับที่จริงมันก็น่าจะมีอย่างต้นงามกว่านี้นะครับพอดีว่ายินมันยางมาไกลต้นนี้กันเลยเห็ดต้นนี้เบิ่งรวดกะผมก็สิใส่ประมาณ1ตั้งแต่ปลายนิ้ว4นะครับของดอกกะมาหอดนิ้วโป้งครับผมเอาตลับเมตรมาวัดมือเจ้าของเนาะเพื่อความง่ายๆจะได้ว่าต้องถือตลับเมตรมาวัดทุกต้นเนาะผมก็เลยเอาตลับเมตรนี่วัดใส่ปลายนิ้ว4เจ้าของแล้วก็วัดเบิ่งนะครับสรุปว่าระยะ4นิ้วในตลับเมตรนะครับมันซ้ํานิ้วโป้งผมบ่ดีเนาะถ้าซั่นเฮาก็กาคร่าวๆไปเลยว่าตัว L นี่ครับตัว L ของนิ้วผมนี่คือระยะ4นิ้วพอดีเนาะวันนี้พอผมหูระยะ4นิ้วแล้วเพราะว่าระบบการกรีดยางโดยการใส่ผลิตภัณฑ์ของฮอร์โมนคนรักต้นยางเนาะเพิ่นก็แนะนำให้เฮากรีดยางหน้าแคบซึ่งกรีดยางหน้าแคบนี่ก็คือร่องยางที่มีความยาว4นิ้วครับนี่ครับความยาว4นิ้วอยู่ซ้ำใดกันนี่ครับซ้ำนิ้วผมเนาะซ้ำหม่องนี้นะครับเดี๋ยวผมสิมาร์คไว้เนาะมันมีมือเดียวครับเดี๋ยวมีดนะครับมาเฮ็ดร่องเพื่อมาร์คนะครับนี่ครับมีดอาจจะเปื้อนนะครับเพราะว่าเฮ็ดมาหลายต้นแล้วก็บ่มีผ้าเสียดน้ำนะครับเพราะว่าบ่ได้เตรียมเลยว่าสิมาเฮ็ดเล่นๆหาต้น10ต้นไปจังซี่เด้อความคิดเดี๋ยวว่าเฮ็ดแล้วมันก็ยาวไปเรื่อยแล้วบาดนี้แม่ครับผมก็สิมาร์คร่องไว้เพื่อให้ฮู้เนาะว่าเฮาต้องกรีดมาไกลซําใดเนาะแต่ว่าตรงเริ่มต้นนี่ก็คือมันง่ายอยู่แล้วครับก็คือเฮาวัดจากเริ่มจากจุดเริ่มของห้อยเก่าเนาะบัดนี้เฮาก็กรีดแตงนาครับผมก็สิกรีดมือเดียวลวดมันก็สิกรีดยากจักหน่อยเนาะครับเพราะว่าอย่างมันบริกรีดด่วนแล้วครับมันพักมาบ่แม่นเป็นเดือนหรือเปล่าตั้งแต่บ่มีคนกรีดเนาะแต่นี่ผมเฮ็ดให้เบิ่งซิที่จริงเฮาก็สิกรีดอย่าง2มือเนาะแต่นี่ผมกรีดมือเดียวให้เบิ่งซื่อๆครับหน้ายางมันก็แข็งเนาะมันพักบ่ด่วนแล้วก็ประมาณนี้ครับก็คือเสร็จสิ้นกับการแปลงนายางเนาะมันก็สิไหลลงมาร่องนี่พอดีแล้วเฮาก็ย้ายลิ้นย้ายลวดนี่เนาะมานะครับมันก็ใช้เวลาหลายเดือนครับลวดนี่ก็ขาดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็ใส่ไปก่อนทําซ่าได้เปลี่ยนครับนี่ครับผมตอนนี้เฮาก็ย้ายลวดมาเนาะมันก็ที่ผมเฮ็ดได้แถวเดียวที่จริงมันเสียเวลาด่วนอยู่ครับกว่าสิย้ายได้แต่ละต้น
การย้ายมันเริ่มใหม่ทุกอย่างครับเริ่มแปลงนาใหม่ย้ายลวดแก้ลวดใหม่นะครับแล้วก็ตอกลิ่นใหม่เนาะถือว่าเป็นงานที่ใส่เวลาครับครับผมตอนนี้ผมก็ตอกลิ่นเสร็จแล้วแล้ววันนี้เฮาก็สิเอาถ้วยยางมาใส่เนาะถ้วยยางโอ้แดดปึ๊บๆห้อยยางเก่าเพิ่นจีบด้วยนะครับมันโดนแล้วคือสิเฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างต้นเดียวนะครับมันก็สิเฮ็ดแบบนี้คล้ายๆกันแล้วครับเพื่อบ่ให้คลิปวิดีโอมันเหี่ยวเกินไปพร้อมนะครับก็ผมก็เฮ็ดแบบนี้แหละครับซ้ำๆไปเรื่อยๆนะมันก็ใส่เวลาแต่ละต้นก็ใส่เวลาหลายครับแต่ว่าถ้าเทื่อต่อไปมากีดก็คือสิกีดบ่ด่วนหรอกครับเพราะว่าร่องมันสั่นถึงต้นยางสิลายมันได้กันร่องสั่นซ้ำนี้นะครับกีดได้กีดแป๊บเดียวแล้วแน่นอนครับกับประมาณนี้ครับผมก็สิพักซ้ำนี้ล่ะเพราะว่าไฟเริ่มอ่อนแล้วที่เห็นหุ้งว่างหันกันย้อนมาใส่ไฟของแฟตโทรศัพท์นะครับคันใส่ไฟโคมนี่คือสิบ่เห็นหุ้งแต่เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งหม่องที่ผมแปลงแล้วนะครับน้ำยางมันลุ่งนี่ครับต้นที่ผมแปลงมาแล้วครับนี่ต้นนึงนะเบิ่งความยาวของหล่องครับเบิ่งว่าลวดคันแปลงหน้าสั่นคันนี้หล่องเก่านี่สามารถกีดได้อีก3เทื่อนะครับหล่องเก่าพอดีของอันนี้ของการกีดยางหน้าสั่นกับมันกับประหยัดหน้ายางครับแต่ว่าผลผลิตมันต้องได้หลายคือเก่านะครับเขาก็ต้องเสพผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อเพิ่มน้ำยางถึงแม้สิกีดยางร่องสั่นนะครับเขาก็ต้องเฮ็ดผลผลิตให้มันได้ตอนที่เขากีดยางร่องเหงานะครับเบิ่งเอาเลยครับพ่วงเหงาอันนี้ร่องหนึ่งร่องหนึ่งนะครับสรุปนี่ร่องเก่านี่กีดยางได้3เทื่อเลยครับขั้นกีดระยะ4นิ้ววัด4นิ้ว3เทื่อก็แสดงว่าความยาวของร่องเก่านี่12นิ้วเลยนะครับถ้าเฮ็ดระบบแบบนี้ครับเฮาก็สิประหยัดหน้ายางเฮาไปอีกเนาะนี่ครับผมต้นนึงต้นนึงน้ำยางมันก็สิคือสิบ่หลายปานใดนะครับเพราะว่ามันยังบ่ฉีดยารอบใหม่เนาะผมมาแปลงไว้ก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นผมก็สิมาฉีดยาครับนี่ครับเบิ่งครับยางร่องเก่านี่เมื่อกี้ร่องตรงนี้อีกได้อีกเทื่อนึงนะครับสำหรับต้นนี้นี่ครับเสียงป่าป่วนนี่ครับสำหรับต้นนี้ก็ได้2รอบเลยนะครับกีดลงไปจนฮอดพื้นแล้วก็มากีดตรงนี้อีกนี่บ่แม่นซ้ำนี่ก็สิเป็น10ปีแล้วครับแค่อยู่ฟังหน้ายางฟังนี่ฟังเดียวก็ได้นี่ครับลงยางเก่าอันนี้ผมเอาลิ้นยางใหม่ใส่เลยเนาะก็ประมาณนี้ครับมากีดเพิ่มอีกก็ได้นะครับน้ำยางก็ส่งไหลดิแต่เดี๋ยวมื้ออื่นผมก็สิ
นี่ครับตัวนี้คือบ่มีน้ำยางอยู่ในถ้วยนะครับนี่ก็เป็นน้ำยางมีดแหลกเลยที่แปลงหนาครับผมกับว่าคาดหวังผลผลิตดอกในช่วงแรกเนาะเดี๋ยวเขาใส่ยาไปจักผมเปิดแฟชไปด่วนโทรศัพท์มันแจ้งเตือนว่าโทรศัพท์คุณร้อนเกินไปสั่นมันก็เลยปิดแฟชผมเนี่ยครับก็ห้องก็คุยกันท่ามกลางแสงคมที่อ่อนล้าแบบนี้นะครับก็เป็นว่าอีพี่นี่ก็ผมก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วเด้อบ่ได้เงียบหายไปใส่ดอกมันติดปัญหาเรื่องฝนครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องที่ว่าแม่เพิ่นสิเอาคนมากีดนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ผมต้องยกเลิกการทดลองไปก่อนแล้วตอนนี้คนก็บ่มากีดแล้วผมก็เลยสิมาเฮ็ดต่อนะครับแต่กี่แต่ก่อนนะครับก็มีคนมารับกีดอย่างสวนนี้เนาะเพิ่นก็มากีดคนเดียวแล้วครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นได้จับเวลาเจ้าของนะครับในการใส่เวลาการกีดยางสำหรับสวนนั้นนะครับเพิ่นว่าเพิ่นใส่เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับมื้อนี้ผมก็สิเอามาตรฐานของเพิ่นล่ะครับที่ว่าเพิ่นเคยกีดยางรอบนั้น4ชั่วโมงเนาะเอาเวลา4ชั่วโมงมาตั้งเป็นมาตรฐานครับผมก็สิตั้งโจทย์ว่าผมสิเฮ็ดจังได๋ให้ผมกีดยางคนเดียวรอบนั้นครับให้มันใส่เวลาบ่ถึง4ชั่วโมงเนาะแล้วถ้าผมแปลงนายางสำเร็จทุกต้นครับผมเชื่อว่ามันจะสามารถประหยัดเวลาในการกีดแต่ละต้นให้ผมได้นะครับด้วยความที่ว่าลองยางมันสั้นลงนะครับมันอาจจะซอยประหยัดเวลาให้ผมได้หลายเติบนะผมว่าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เบิ่งมาหัวนี้ก็ขอขอบคุณครับที่แลผมก็ว่าสิบ่ทายดอกเพราะว่ามันเหมือดเนาะมันจะต้องมีการอัปเดตนะครับจะได้พ่อแม่พี่น้องอ่ะจะได้รู้เนาะว่ามันเป็นยังไงมันคือบ่มี EP 2 อีกเทื่อครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับ